สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็จะพาเพื่อนๆมาขัดกระทะกันค่ะสังเกตได้ว่าก้นกระทะอันนี้นะคะเป็นกระทะที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงค่ะเราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาทำความสะอาดกันด้วยงบประมาณน้อยนิดแต่ว่าก็จะได้กระทะเหมือนใหม่เลยค่ะและวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะอันนี้เราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะผสมด้วยน้ำยาล้างจานค่ะอันนี้จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเราจะค่อยๆเทใส่แล้วก็คนดูว่าเขามีความข้นหนืดเป็นครีมไหมนะคะเอาแค่เขาข้นหนืดเป็นครีมก็พอค่ะเมื่อส่วนผสมข้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำเขามาป้ายลงบนก้นกระทะของเราค่ะป้ายให้ด้วยทั่วนะคะจากนั้นเราก็ใช้ฝอยขัดหม้อค่ะนำมาขัดตัวกระทะให้ทั่วๆนะคะออกแรงขัดนิดนึงค่ะเขาก็จะมีพวกคราบดำๆคราบน้ำมันหลุดออกมาค่ะขัดไปสักพักนะคะให้คราบน้ำมันต่างๆหลุดออกมาก็จะสังเกตว่าหลุดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็จะยังมีส่วนที่ยังมีคราบไหม้อะไรอย่างนี้ติดอยู่ตามขอบนะคะเราก็จะใช้กระดาษซับน้ำมันค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะวางทับลงไปแล้วก็ราดด้วยน้ำส้มสายชูค่ะราดให้ชุ่มๆนะคะจากนั้นเราก็จะพักทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีค่ะเมื่อครบ20นาทีนะคะเราก็จะนำตัวกระดาษที่เราชุบด้วยน้ำส้มสายชูเนี่ยขัดๆถูๆให้รอบกระทะจะสังเกตได้ว่ารอยคราบไหม้คราบดำเนี่ยจะหลุดออกไปเยอะมากเลยนะคะจากนั้นก็ให้เรานำกระทะไปล้างแล้วก็ขัดด้วยฝอยขัดหม้ออีกทีจนกว่าคราบดำทั้งหมดจะหมดไปค่ะและนี่ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้นะคะเขาจะไม่มีรอยไหม้แล้วก็คราบน้ำมันแล้วค่ะแต่ว่าสีที่ยังเป็นออกสีเหลืองๆน้ำตาลแบบนี้ก็เกิดจากการที่เราใช้ความร้อนอันนี้เราใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นสีแบบนี้แต่ว่าก็คือขัดไม่ออกแล้วจะเป็นตัวคราบสกปรกเนี่ยออกไปหมดแทนค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ